สวัสดีเพื่อนๆครับคลิปนี้กระทันหันมากครับพอดีไปเดินลงเรือนเนาะแล้วเราก็เจอกระบองเพชรของเราเน่าฝนนะครับคือเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วฝนตกทุกวันแล้วทีเนี้ยฝนสาดนะครับฝนสาดในโรงเรือนของเราแล้วก็เราก็ไม่รู้นะว่าฝนสาดโดนต้นกระบองเพชรของเราแล้วก็ปล่อยไปจนเข้าไปเดินดูอีกทีนะครับสังเกตเห็นว่ามันตรงโคนมันเหลืองๆนะครับก็เลยเอามาดูนะปรากฏว่าเลือดสาดเลยอย่างที่เห็นนะครับเลือดสาดก็เลยต้องรีบเอามาผ่าตัดด่วนนะครับโดยหมอซันนี่แหละนะครับเป็นการผ่าแคคตัสครั้งแรกของผมเลยนะก็ค่อยๆเฉือนเอาตรงที่เขาเป็นแผลออกนะครับแผลเน่าของเขาเนี่ยค่อยๆเฉือนออกเดี๋ยวผมจะค่อยๆเฉือนนะครับคือมีดเนี่ยล้างแอลกอฮอล์แล้วนะฮะเพื่อไม่ให้เขาติดเชื้อเพิ่มนะครับเพราะว่ามันเป็นมีดทำอาหารอันนี้ด่วนจริงๆนะครับอุปกรณ์หาไม่ทันยกมานี่ก็รีบมาทำคลิปเลยถ้าปล่อยไปอีกแค่คืนเดียวก็อาจจะเน่าทั้งหมดนะครับทำให้เสียหายทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะช่วยชีวิตได้นะครับก็คือระเบิดกอเขานั่นแหละพูดง่ายคือเขาระเบิดมาแล้วเนาะเขาเน่าข้างในหมดแล้วก็เอามาช่วยเหลือหน่อต่างๆที่ยังพอจะช่วยเหลือได้นะครับถ้าไม่สังเกตนี่เราไม่รู้เลยนะบางคนที่สังเกตไม่เป็นก็จะเสียไปทั้งกอนะอันนี้คือพี่ป๊อกกี้นะครับเป็นคนเห็นก่อนนะครับก็เลยเอามาให้ผมทำชำแหละนะครับผ่าตัดด่วนต้นแม่เนี่ยรู้สึกจะโดนกินไปเยอะกว่าต้นหน่อลูกๆนะครับต้นแม่โดนกินไปสูงมากแล้วก็ตัดออกน่าจะเหลือนิดเดียวนะทำให้เรารู้สึกว่าช่วงหน้าฝนนี่เราต้องสังเกตไม้เราดีๆนะครับทุกคนยิ่งเป็นโรงเรือนเปิดนะครับก็ต้องยิ่งต้องแบบเดินสังเกตบ่อยๆนะครับถ้าโรงเรือนแบบปิดคงไม่ได้มีอะไรมากนะน่าจะดูแลง่ายอันนี้มันเป็นโรงเรือนแบบเปิดนะครับมีแค่หลังคาแล้วส่วนข้างๆมันเปิดโล่งหมดฝนก็เลยสาดได้ก็เป็นคลิปสั้นนะครับที่เอามาแชร์กันนะครับเกือบเสียไปทั้งหมดนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนะครับ